ในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเทคนิคในการใช้กล้องกับแฟลชไร้สายนะครับหรือว่าแฟลชนอกนะครับที่เราต่อแบบทริกเกอร์นะครับซึ่งเราจะใช้ในสถานการณ์นี้เราจะมีกล้องนะครับซึ่งมีกล้องที่เราต่อกล้องกับตัวส่งแฟลชไร้สายเรียบร้อยนะครับซึ่งจะต้องมีการคอนฟิกกันนิดนึงแล้วก็เราจะมีแฟลช B นะฮะฝั่งนี้เป็นแฟลช A นะครับก็เป็น A นะครับมีตัวรับสัญญาณทริกเกอร์ไร้สายเป็น channel 1นะครับโดยตั้งเป็นกรุ๊ป A นะครับแล้วก็มีตัวแฟลชที่รองรับ ETTL นะครับซึ่งเป็นค่ายเดียวกับกล้องเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้เราเซตเป็นแฟลชนะครับที่รองรับ ETTL เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวรับของสัญญาณทริกเกอร์นะครับก็เป็น channel 1กรุ๊ป B นะฮะฝั่งนี้กรุ๊ป Bนะครับฝั่งนี้กรุ๊ป A นะครับก็คือเป็น A กับ B นะครับเพราะฉะนั้นในตัวกล้องนะครับเราก็จะทำการเซตอัพนะฮะในการถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นพอเราคอนฟิกอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถที่จะควบคุมจากตัวกล้องได้เลยว่าจะให้น้ำหนักแสงระหว่างตัว A ปล่อยแสงกับตัว B ปล่อยแสงออกไปเนี่ยน้ำหนักแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาทดลองตัวอย่างให้ดูนะครับว่าระหว่าง A กับ B นะครับผมก็จะลองถ่ายให้ดูตอนนี้ที่หัวตัว control flash นะครับปกติแล้วเราก็ต้องเข้าไปที่เมนูของการ set up flash นะฮะ external flash นะครับแต่สำหรับตัว trigger ที่รองรับ TTL นะครับก็สามารถที่จะควบคุมได้เลยตอนนี้ผม set up ให้ระหว่าง A กับ B นี่มีน้ำหนักแสงออกมาเท่ากันนะครับเท่ากัน1ต่อ1นะครับคราวนี้ลองถ่ายดูนะครับนะครับถ่ายออกมาเรียบร้อยนะครับตัวแฟลชมีเสียงดังปิดทั้ง2ตัวก็แสดงว่าสัญญาณแฟลชทำงานเรียบร้อยนะครับรูปภาพที่ออกมานะครับระหว่าง A กับ B นะครับก็น้ำหนักแสงระหว่าง A กับ B ทั้ง2อันก็จะเท่ากันนะครับก็คือด้านซ้ายด้านขวานะครับเราดูไม่ออกเลยว่าแสงด้านไหนสว่างกว่านะครับนี่ก็คือ A กับ B เท่ากันนะครับคราวนี้ผมลองเซตน้ำหนักให้ B เอา A มากกว่าก่อนดีกว่านะครับก็จะทำการกดที่ปุ่มนะฮะแล้วก็ทำการบิดลูกบิดนะฮะเพื่อให้เห็นผลชัดเจนนะครับผมขอเซตให้ A เป็น8ส่วนนะครับ B ออกแค่1ส่วนหมายความว่าน้ำหนักของ A เนี่ยจะหนักกว่าหรือว่าแสงออกมากกว่า B ถึง8เท่าเมื่อเทียบกับ A นะเมื่อเทียบกับ B นะครับ A มากกว่านะฮะ A เป็น8 B เป็น1นะฮะ8ต่อ1นะครับคราวนี้ลองถ่ายภาพเทียบกันดูนะฮะเรียบร้อยนะครับลองกดเพลย์ดูนะฮะตอนนี้จะเห็นว่าเมื่อเราดูที่รูปภาพนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับ A กับ B นะครับฝั่งซ้ายของผมนะฮะหรือฝั่งซ้ายในรูปภาพเป็น A นะครับน้ำหนักแสงจะมากกว่าทางด้าน B ด้านขวานะครับถึง8เท่านะครับก็จะเห็นว่าในรูปเนี่ยทางด้านขวาเนี่ยก็จะมืดกว่าทางด้านซ้ายนะครับคราวนี้เพื่อให้เห็นผลแตกต่างกันนะครับผมลองเซตน้ำหนักระหว่าง B นะครับคราวนี้ให้ B มากกว่า A ถึง8เท่าเช่นเดียวกันนะครับนะฮะก็คือ B เป็น8 A เป็น1นะครับแล้วลองเปรียบเทียบรูปกันดูนะฮะดังเรียบร้อยนะครับลองดูรูปภาพที่ออกมานะครับตอนนี้ในรูปภาพนะครับก็เปลี่ยนเป็นทางด้านขวาสว่างนะครับทางด้านซ้ายก็จะมีเงาแทนนะครับนี่คือข้อแตกต่างเปรียบเทียบกันระหว่าง2แบบนะครับจะเห็นว่าลักษณะของการเซตแฟลชลักษณะนี้นะครับเราก็อาจจะมีแฟลชได้ถึง3ตัวนะครับเพราะว่าตัวทริกเกอร์ตัวนี้รองรับตัวแฟลชเป็นกรุ๊ปได้ถึง3นะฮะ A B C นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราถ้าเรามีชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะคอนโทรลอาจจะมีริมไลท์ข้างหลังเข้ามาก็ได้นะครับเพื่อที่จะตามหลักของการเซตแสงนะครับว่ามีแสง A แสง B น้ำหนักแสง A อาจจะเป็นคีย์ไลท์นะครับน้ำหนักแสง B อาจจะเป็นฟิลไลท์นะครับเพื่อทำหน้าที่น้ำหนักแสงระหว่างแสงหลักกับแสงเสริมให้มันมีน้ำหนักแตกต่างกันนะครับคราวนี้ถ้าต้องการตัวเราเรียกว่าริมไลท์หรือว่าแบ็คไลท์นะครับก็อาจจะต้องมีกรุ๊ป C ขึ้นมาหนึ่งตัวนะฮะเราก็จะคอนโทรลจากตรงนี้ได้เลยนะครับนะฮะคราวนี้ในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการควบคุมกล้องนะครับเพื่อเซตอัพกล้องยังไงกับตัวชุดร้อยสายนะครับเพื่อจะคอนโทรลน้ำหนักหรือว่าคุยกันยังไงนะครับโดยหัวใจปัจจัยก็คือตัวกล้องกับตัวอุปกรณ์จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่รองรับกันนะครับพอรองรับกันแล้วก็มาดูวิธีการเซตนะครับว่าจะเซตยังไงบ้างนะครับ